พวกเขาสะสมความแค้นจนอัดอั้นจึงขอเอาคืนอย่างสาสมในความรู้สึกหนักหน่วงเราแค้นใครแล้วฟาดหน้าคนนั้นเลยอะปาแบบให้หนักที่สุดปาแรงแรงปุ๊บ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 มึงมีปัญหาครอบครัวมาและจุดจบของเกมนี้อาจจะต้องแลกมาด้วยลมหายใจเฮือกสุดท้ายและวันนี้เกมริษยาถึงคราวต้องตัดสินในฮันนี่ฮีโร่คู่รักนักสู้มาแล้วครับตอนนี้คะแนนของคู่อ่อนนำขึ้นไปอยู่หัวตลาดมีเพียงคู่หูหนูหินเท่านั้นแหละครับที่ยังไม่มีเลยสักคะแนนเดียวก็ต้องติดสปีดเร่งเครื่องเต็มที่ไล่เก็บคะแนนในเกมที่เหลือให้ได้แล้วแหละครับไม่งั้นสิทธิ์เข้ารอบชิงจะกลายเป็นแค่ความฝันแน่ๆเกมที่3ไม่ต้องมาพูดถึงคะแนนค่ะใครจะมีมากมีน้อยมันก็แล้วแต่เพราะเรายังเหลืออีกตั้งหลายเกมครับผมเพราะฉะนั้นแล้วอย่าไปว่ากันนะเกมนี้6คะแนนโอ้โห6คะแนนเลยเหรอเกมนี้ถือว่ามีผลมากเพราะถ้าเกิดได้เนี่ยคุณมีสิทธิ์จะเข้ารอบเลยสบายเลยเกมที่3หนักหน่วงหน่วงหนักหน่วงหนักหน่วงหนักหน่วงทั้งหนักทั้งหน่วงคุณรุ้งคะดูจากสภาพแล้วเนี่ยหนักหน่วงนั่นน่าจะแบบเอาหน้าคนไปหย่อนตามรูแล้วก็ในความรู้สึกหนักหน่วงเราแค้นใครแล้วฟาดหน้าคนนั้นเลยโอ้ยถามจริงอันนี้เกมหรือเปล่านี่มันก็มีปัญหาครอบครัวมาเขาไม่ได้มีปัญหาครอบครัวเขาเป็นปัญหาคะแนนคุณจอยคะหนักหน่วงหนักหน่วงหนักหน่วงพี่ว่าน่าจะเป็นคนท้องพอท้องปุ๊บหนักพอหนักปุ๊บจะออกลูกมันก็จะหน่วงแข็งเลยทำแอคติ้งไปแบบหน่วงใช่เหรอใช่ข้อลูกครับผมว่ามันเหมือนปวดพี่มากกว่าแล้วนี่จะเกี่ยวกับไม่เกี่ยวเลยปวดหัวมากเลยตอนนี้ปวดหัวมากเลยทั้งเต้นหนักหน่วงเลยหนักหน่วงหนักหน่วงผมว่าน่าจะเป็นเรื่องของไอ้ปลาบอลอัดอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ยังหนักหน่วงปลาแบบให้หนักที่สุดปลาแรงๆอย่างนั้นให้มีเสียงให้มีเสียงใช่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บนี่โอ้โหนั่นหนักหน่วงอย่างนั้นให้เป็นอย่างนั้นมีดฟันเหนื่อยแล้วมันจบไปเหมือนแค้นมากคุณนัทคะหนักหน่วงเขายังมึนอยู่ป่ะเนี่ยคอยังย่นอยู่เลยเนี่ยกำลังคิดว่ามันเกี่ยวกับไปปวดฉี่อะไรอย่างงี้ป่ะปวดหน่วงนะปวดหน่วงหน่วงแบบผมว่าสมองเสมิงไปหมดแล้วใช่ไหมครับมันมีอาการตุ่ยไม่รู้จะหนักตุ่ยนี่หนักมาจากไหนวะตุ่ยด้วยตุ่ยนี่เป็นอะไรที่เราไม่รู้พอไหนปวดฉี่เราก็เลิกใครจะเอาเกมมาเล่นกันเลยหน่วงจริงหนักจริงเชิญค่ะหนักหน่วงจริงด้วยเฮ้ยหนักจริงทีมตรงข้ามก็คือทีมที่อยู่ตรงเป้านะคะครับเขาไม่ได้เจาะจงจะโยนเข้าเรานะเขาจะโยนเข้ารูเขาใช้ดัมเบลเป็นการตีลูกบอลให้เข้ารูถูกต้องต่อยเหรอเป็นลูกหน้าเฮ้ยมันต้องมีวิธีของดัมเบลคือ3กิโลกรัมห่างละ3กิโลห่างละ3กิโลห่างละ3กิโลผู้ต่อสู้จะเป็นเป้าให้เรามีหน้าที่แค่ฝั่งเราโยนแล้วก็ฝั่งเราชกเท่านั้นเองให้แม่นให้แม่นให้แม่นภายใน2นาทีใครทำลูกบอลเข้าตรงรูได้เยอะที่สุดรับไปเลย6คะแนนโอ้โหโอ้โหเป็นเกมที่ใช้ความรุนแรงกันสุดๆแต่เป้าหมายของเกมไม่ได้ต้องการให้ต่อยโดนคนนะครับให้ต่อยให้เข้ารูถ้ามัวแต่เอาความสะใจเนี่ยคงอดได้คะแนนไปแน่ๆแล้วคู่ใดที่จะได้ออกมาโดนซ้อมเฮ้ยออกมาเล่นเราไปลุ้นกันเลยครับคู่ไหนอ่อนที่สุดเตรียมดูที่รูปภาพเชิญค่ะครับครับว้าวเอาอีกแล้วเอายกเลยเอาจะบอกว่าคุณรุ้งถ้าคุณทำได้คุณได้6คะแนนคุณนำทุกคนเลยนะไม่ได้เสียใจเพราะว่าแน่เลยนะถ้าชนะตานี้นะโคตรสะใจนี่ไงนี่ไงได้6เลยอ่ะได้เลยอ่ะโหจะแบบโอ้โหนั่งโซฟาจุ้ยๆเลยดีกว่าทำไมคุณเลือกคู่คุณรุ้งเมื่อกี้คุยกับป่านครับว่ามันเป็นการให้โอกาสเขาครับเราต้องให้โอกาสคนเนื่องจากเขาไม่ค่อยมีคะแนนเท่าไหร่เราเลยอุ้ยเอาไปเลยใช่แต่คุณก็มีมากกว่าแค่1แต่เราก็มีแต่เราก็มีแล้วพี่ตุ๊กกี้ค่ะเราชนะเขามา
เห็นใจพี่เนาะเออทีมผมนี่มองเลยว่าจริงๆแล้วอยากให้เขาได้คะแนนเยอะจริงๆฮะเพราะว่าผมเชียร์เขาตั้งแต่เอาใจช่วยตั้งแต่ตอนแรกแล้วอยากให้น้องได้ไปเล่นพักนานแล้วทิ้งลิ้นทิ้งลิ้นตลอดเลยโอ้ยทางที่ด่าเขาอยู่เลยคุณจันจีล่ะคะทำไมเลือกทีมนี้จันจีว่าพี่เดี๋ยวทำไมเสียงเพราะกว่าพี่อ่ะหน้าตาด้วยแอบใจทุกอย่างพี่มีคะแนนน้อยแล้วค่ะอยากช่วยเห็นใจกันคนได้ดูเห็นใจดูดีกับเราหมดเดี๋ยวเราชนะนะเราจะถากถางเขาให้สะใจต้องเลยไอออนของเราต้องบอกนะคะว่าหลายๆคนอาจจะไม่รู้เลยว่าอาชีพเสริมของลุงคือไปเป็นแม่แยแม่แรงยกรถแม่แยงแม่แยงยกรถจะรีบพีดไปไหนเนี่ยให้ทีให้ทีให้ทีค่อยๆไปต้องยีบเท่าไหร่พูดไหนออนกับพี่เพย์บอกได้ว่าเลือกทีมที่อ่อนแอที่สุดทีมเราทีมนี้เลือกเลยของเราไม่มีสิทธิ์หรอกห้องเต้มาเชิญค่ะแล้วเหรอทำไมเขาไม่เลือกเราอ่ะทำไมไม่เลือกเราอ่ะทำไมไม่เลือกเลยอ่ะไม่แม่แล้วใครก็จะไปกล้าเลือกทีมที่แข็งแกร่งที่สุดมาเล่นล่ะครับซึ่งงานนี้เนี่ยคู่อ่อนกับคู่ท้าก็ได้วนกลับมาปะทะกันอีกครั้งต้องขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าอย่าเอาความแค้นส่วนตัวมาลงในเกมนี้เด็ดขาดไม่งั้นบอลเนี่ยจะเข้าหน้ามากกว่าเข้ารูเอานะครับกติกาย้ำอีกทีพี่หม่ำคะ2นาทีค่ะผู้หญิงเป็นคนโยนลูกบอลผู้ชายมีหน้าที่ยกลำเบียแล้วชกให้เข้ารูอย่างเดียวเข้ารูแค่นั้นเลยเดี๋ยวนะคะไอ้เรื่องรูนี่หมดความมั่นใจเลยเพราะตะกี้อ้าปากรูกว้างนะยังยัดไส้กรอกเข้าไม่ได้เลยอ่ะไม่อันนี้มันไม่มีฟันเหยินมารออยู่ทั้งนี้ทั้งนั้นอยากให้กูรูช่วยแนะนำได้เลยครับวิธีการเล่นง่ายๆนะครับเราถือลูกบอลทีนี้ให้ลำเบียแต่นี่อยากจะลองดูก่อนว่าเฮ้ยมันเจ็บไหมลองดูก่อนลองดูเดี๋ยวโอ้ยเข้าไหมฮะทำอะไรไม่ได้ด้วยไม่เจ็บใช่ไหมปอดขวาผมไปไหนวะปอดหายพร้อมจับเวลาไปเลยเฮ้ยฟังหน้าดิย้อยหน้าเลยที่มาไปย้อยตรงนี้คุณเอเขาชี้เป้าให้แล้วครับคุณลุงโยนให้มันแม่นๆหน่อยครับอะไรๆทางนี้ดิย้อยขึ้นย้อยย้อยลูกนี้ดูเหมือนจะเข้าไปแล้วเลยครับแต่พอแรงไปหน่อยบอลก็เลยเด้งกลับออกมาทำให้พลาดคะแนนนี้ไปน่าเสียดายจริงๆครับเบ้าแม่ลูกลอยลงคิดไปหมดแล้วครับเข้าไปแล้วครับเกือบมาแล้วเอาละครับหลังจากที่ต่อยลงทิศมานานเนี่ยจึงตัดสินใจล็อกพิกัดให้คุณรุ้งพร้อมใส่หมัดเต็มที่ให้เอาหน่อยในวุ่นแบบนั้นล่ะครับโอ้โหลูกนี้ครับกระแทกอกไปเต็มๆโชคดีที่หัวใจยังเต้นอยู่นะครับเนี่ยคุณห้องเต้โอ้โหใกล้แล้วเอาเลยเฮ้ยสองลูกโยนดิแล้วทางหลังมาเนี่ยดูต่อยเบาๆลงนะครับอะอะไรโอ้โหทำได้อีกลูกเลยครับสองแล้วสองแล้วลูกนี้เนี่ยแว่นแทบแตกเลยครับเดาไม่ออกเลยว่านี่เนี่ยคือบังเอิญหรือว่าตั้งใจกันแน่โอ้โหดีมากหน้าเต็มเลยโอ้โหสองแล้วโอ้โหเร็วไม่เหนื่อยแล้วเหนื่อยเถอะเหนื่อยแล้วพอแล้วใครว่าไม่เหนื่อยแล้วครับแต่ชีวิตคนเรามันต้องสู้ครับอ้าวต่อยเข้าไปครับคุณเอครับต่อยเข้าไปดันที่มันดังแล้วควันแล้วคุณห้องเต้เนี่ยโดนยับระบมไปทั้งตัวแบบนี้อาจจะได้ไปนอนโรงพยาบาลสักคืน2คืนนะครับเนี่ยสองนาทีนานมากนานมากเนาะนานแขนล้าจนต่อยเวิร์ดไปแล้วครับ
แค่สองลูกแขนไม่ไหวแล้วแขนล้าแล้วอ่ะเบาไปก็ไม่ได้ล้าเลยน่ะล้าเลยค่ะโอ้โหคะแนนที่น้อยมากตอนแรกผมเห็นใจตอนนี้ผมสมเพชแล้วนะครับเนี่ยจริงอยู่อ่ะสงสารเอาให้สงสารโอ้โหไม่ช่วยอะไรเลยมีใครเป็นห่วงผมไหมฮะไม่มีค่ะไม่มีแข็งแรงดีโดนเต็มเต็มหน้าเลยครับคุณเอคุณลงทำไป2คะแนนก็ผ่านมาอย่างเหนื่อยล้าเลยครับสำหรับคู่อ่อนทำไปได้เพียงแค่2ลูกแต่ยกดัมเบลไปเกือบร้อยรอบเนี่ยแขนแทบพังกันเลยทีเดียวเลยครับโอกาสแบบนี้คู่ท้าชิงก็ต้องฉวยเอามาให้ได้นะครับหวังว่าจะไม่แขนคุณเอแล้วก็ต่อยอัดอย่างเดียวนะครับคุณฮ่องเต้เมื่อกี้ท่านดูไม่ยากเลยยิงได้คือเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเกมไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหารก็ศพแค่ศพแค่ศพก็เฮ้ยมึงพูดแฉะว่าไม่มีอะไรมันก็ต่อยงี้ต่อยงี้เฮ้ยก่อนนะฮ่องเต้ประกันชีวิตพี่ขาดพี่ยังไม่ต่อพร้อมจับเวลาชกกับชกมวยชกมวยได้แล้วได้แล้วโอ้โหมาถึงลูกแรกก็เกือบเข้าเลยครับแต่ดันเด้งออกมาซะอย่างนั้นกลับที่กลับที่ด้วยโยนไกลๆโยนไกลๆใจเย็นๆครับคุณฮ่องเต้ครับเอาอีกแล้วครับเบาลงกว่านี้อีกครับหลังจากที่เด้งออกมาหลายรอบเนี่ยลูกนี้ก็ดูมีท่าทีว่าจะเข้ารูอีกแล้วครับแล้วจะเด้งออกมาอีกไหมล่ะครับเนี่ยในที่สุดก็เข้าสักทีครับไอ้ที่ไม่ค่อยโยนไม่ค่อยโยนไม่เป็นไรเน้นๆได้อยู่แล้วเน้นๆเน้นๆเน้นๆได้ดีมากไม่อยากไปไกลเบาไล่ตามมาทันแล้วครับแค่ลูกเดียวตามเร็วไปไกลเน้นๆตามเร็วต้องแรงต้องแรงชกชกต้องแรงมากต่อยเฉียดไปเฉียดมาไม่เข้าสักทีครับลูกสุดท้ายเนี่ยใช้เวลานานจริงๆลุ้นตัวเกรงหมดแล้วครับเนี่ยอีกลูกเดียวคุณเอก็พยายามปกป้องรูเต็มที่ครับเป้าดิชกไปเข้าทำไมแดงเข้าช่องชกเข้าช่องเฮ้ยโอ้เฮ้ยคราวนี้คุณเอโดนบอลอัดหน้าบ้างแล้วนะครับน่าจะมึนอยู่เหมือนกันนะครับลูกนี้เนี่ยอีกลูกเดียวเฮ้ยแค่ลูกเดียวโอ้ยเน้นๆๆๆๆๆใจเย็นๆเน้นลูกสุดท้ายไม่ได้สักทีครับลุ้นจนตัวเกรงไปหมดแล้วครับไปไกลตรงเน้นๆเอาตรงๆเอาตรงๆลูกนี้อันตรายแบบสุดๆไม่เป็นไรเร็วๆๆอีกลูกเดียวอย่าแล้วเว้ยอย่าเน้นๆๆๆเร็วๆลูกสุดท้ายครับคุณผ้าปานมาเสิร์ฟไม่ถึงที่ลูกลอยกลางอากาศสวยมากขนาดนี้เนี่ยก็อยู่ที่คุณฮ่องเต้แล้วแหละครับว่าจะปิดบัญชีได้หรือไม่เสียดายครับเท่ากันไม่ใช่เหรอเสมอโอ้โหอันนี้สองลูกเท่ากันแต่เราจะมาดูว่าลูกที่สองใครจะเข้าเร็วกว่ากันมาดูคุณเอกับคุณรุ้งลูกที่สองเวลาที่เข้าไปในรูอยู่ที่1นาที14วินาทีโอ้เร็วอ่ะโอ้ยคุณฮ่องเต้คุณท่าปานลูกที่สองเข้าไปที่เวลาเฮ้ย35วินาทีเฮ้ยโอ้ยพอจะได้แล้วคุณฮ่องเต้คุณพระปานรับไปแจกเพื่อน6คะแนนโอ้ไม่ต้องมาแสดงความเห็นอกเห็นใจเลยทั้งสิ้นคู่ของมูนูหินเนี่ยแพ้แล้วแพ้อีกอยู่นั่นแหละครับทำให้ตอนนี้ทั้งคู่ก็ยังมีคะแนนลั้งท้ายต่อไปต้องลุ้นในเกมหน้านะครับว่าจะขโมย6คะแนนสุดท้ายไปได้หรือไม่แล้วในตอนจบของเรื่องคู่ใดจะได้เข้าสู่รอบชิงเป็นสุดยอดเพื่อนรักพิศยาเราไปชมความดุเดือดนี้กันได้เลยครับจะบอกว่าแต่ละคู่ที่มาร่วมในรายการเราไม่ว่าจะเป็นคู่พ่อคู่แม่คู่เพื่อนคู่เพื่อนคู่ต่างๆนานาทุกคนก็จะมีจุดมุ่งหมายอะไร
เช่นมาเอาคะแนนมาเอาเงินรางวัลอันนี้ไม่คู่นี้ไม่มาเอาฮาโอ้ไม่ได้อะไรเลยมีอะไรเลยเอ้ยมาเอาฮาเราควรจะเลิกคบกันไหมอ่ะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวผมว่าเรียกแท็กซี่ศูนย์มารอเลยไหมที่ศูนย์เลยมารอเลยขับรถมาเองค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงมันต้องรีบนะคะเข้าสู่เกมนี้เกมนี้เกมที่4 6คะแนนค่ะโอ้โหเกมนี้บอกได้เลยว่าเสร็จสิ้นการแข่งขันกลับบ้าน2คู่ตอนนี้ยังเดาไม่ออกฮะแต่พอเราออกคู่นึงอ่ะพอเราออกคู่นึงแต่พอเราออกคู่นึงคะแต่เราไม่ระบุเราพูดไปอย่างนั้นแหละพูดไปอย่างนั้นแหละเรารีบเรามีงานต่อ2คู่จะเป็นคู่ไหนต้องแข่งกันก่อนเกมนี้ใครครับผมใครอ่ะอ่อนสุดนี่ไงใครใครชื่ออะไรอันนี้อันนี้ใครนี่ใครชื่อเกมคีย์เวิร์ดของเกมนี้คือใครใครใครเออไม่รู้ภาษาอีสานว่าผู้ใดหรือพยางค์ว่าเออภาษาไทยว่าใครภาษาอีสานว่าผู้ใดภาษาใต้นั่นอะไรตัวอะไรภาษาเหนือแล้วครับไอ้หยังน่ะถูกต้องถูกต้องค่ะแสดงว่าเกมนี้ทุกคนน่าจะเข้าใจดีพี่จอยมันเป็นเกมเกี่ยวกับลักษณะอะไรคะใครใครพี่ใครโอ้ยลงมาขนาดนี้แล้วจะเล่นยังไงใครใครจะเอาเกมขี้ใครมันถูกันคือในรายการตะกี้ก่อนหน้านั้นหนูว่าหนูวิเคราะห์เกมไร้สาระแล้วพี่ยิ่งกว่าหนูไม่แต่ว่าถ้าถือนี่ไม่มีจริงๆอาจจะเป็นเกมที่ให้ทายหน้าคนที่เอามาผสมกันก็ได้แล้วบอกว่าเฮ้ยใครเนี่ย15ปีสอนมาดีจริงๆใครอ่ะใครใครเนี่ยใครใครรู้จักเรารู้จักกันคุณเออะไรทายว่าเงาอะไรอย่างเงี้ยคือแบบใช้เงาไงให้เห็นแต่เงาแล้วก็ใครคนนี้คือใครโอ้ยห้องเต้เป็นรูปปิดมาแล้วทายเปิดนิดนึงแล้วใครเห็นเฉพาะตาอะไรแบบนี้เนี่ยเข้ามาสู่เกมที่4ทุกคนฉลาดขึ้นเยอะมากตั้งแต่เกมแรกพวกเราโง่มาตลอดพี่ใครไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวนะเรามาฟังของน้องนัทน้องนัทใครน้องมีใครล่ะใครอะไรระวังด้วยเฮ้ยไม่ใช่น้องก็ไม่ได้หาเรื่องพี่ก็ตกใจตกใจไม่ได้เลยนะใครอุ้ยตกใจอะไรอยู่ร้อนทีเลยแบกกับเมียให้กล้าอย่างนี้เถอะครับกล้าไม่ได้ขนของหนีเขาเคยขนเคยไปหลายรอบขนหนีไม่เท่าไหร่เอาบัญชีกูไปหมดเลยแล้วก็ดูไหมแล้วก็ดูแล้วก็ดูดีกว่าแล้วก็จะเดาถูกทางว่าเป็นยังไงเชิญเฮ้ยจะบอกว่ารู้ว่าทายเปิดมาก็จะเจอคำตอบคือคำนี้แต่ใช้ลักษณะการใบ้คือปอปาให้โอกาสแค่3รอบในการใบ้ห้ามเอ่ยคำนั้นนะคะเอาปอปาอย่างเดียวนะปอปาอย่างเดียวเชิญค่ะปิ๊บปิ๊บปอปิ๊บปอปิ๊บปลายบ้องปมปอปาปิ๊บปลายบ้องปมมันก็ได้ได้นี่คำที่หนึ่งผีไปฟ้องกรมผีไปฟ้องกรมอะไรนะผีฟ้องกรมผีไปฟ้องกรมโอ้แต่ว่าผีเป็นข้าราชการอันนี้คือนี่คือคำใบ้ที่หนึ่งนะไม่ได้นะต้องเข้าสู่คำที่สองเอาป้องป่าปอปี้ปี้ป้าปามป่าปั๊มป้องป่าปอปี้เวลาจะปี้ป้าปามป่าปั๊มคืออะไรเนี่ยฟังหนูรู้ทั้งสองเลยไม่รู้เลยอ่ะโอ้ขนาดรู้เนี่ยยังฟังไม่ออกเลยนะเวลาเมื่อกี้ได้ยินว่าอะไรปีป่าปอปี้ปี้ยังไม่ได้ปุ๊บสุดท้ายครับไปที่สามมาสุดท้ายสุดท้ายครับสุดท้ายปีป้าป่าโอ้ยไอ้ต่อไอ้เก่งไอ้ว่าแม่นางพระขนงถูกต้องแบบนี้เลยค่ะแบบนี้เลยห้ามห้ามพูดประโยคคำตอบใช่ไหมครับห้ามพูดคำตอบและใช้การใบ้โดยใช้อักษรที่เรากำหนดให้ครับผมสมมุติว่าคำว่าถ้าเป็นเมื่อกี้เป็นหอหอยหยิบอ่ะผมว่าถ้าเป็นหอหยิบใช้คำว่าวิญญาณใช้คำว่ากินฮานดีกว่าครับกินฮานเป็นฮอนคู่ดีกว่าฮอนคู่ฮองฮอยฮิฮิฮฮัมกติกาคือคนใบ้สามารถใบ้ได้10วิ10วิ3ครั้งคนตอบก็มีเวลาคิด10วิเช่นเดียวกันถ้าเกิดทายถูกคำแรกรับไปเลย3คะแนนถ้าเกิดว่าทายถูกคำใบ้ที่2 2คะแนนค่ะและคำใบ้สุดท้ายคือ1คะแนนค่ะเล่นทั้งหมด3คำนะคะและคู่ไหนได้คะแนนสะสมมากที่สุดชนะไปเลยค่ะ
นี่มันเกมใบ้คำใหม่ล่าสุดจากรายการเกมจารชนคู่หูอันตรายเลยนะครับเนี่ยซึ่งผู้ใบ้ต้องใบ้ด้วยพยัญชนะเพียงตัวเดียวเท่านั้นส่วนคนฟังก็ต้องตีความให้ดีๆเลยครับอย่าไปคิดเป็นอื่นไกลไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยอาจจะเข้าใจผิดกันยกใหญ่แล้วคู่ใดจะได้ออกมาเล่นเราไปลุ้นกันได้เลยครับคู่ไหนอ่อนที่สุดยกค่ะเรียบร้อยเลยเสมออ่ะฮะเสมอค่ะจับค่ะจับตอนนี้มีคู่คุณหยวนนะคะกับพี่จอยแล้วก็จันจีแล้วก็น้องนัทคุณหยวนคุณจอยเกมใบ้ใบ้แบบนี้พี่จอยถนัดไหมคะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่แต่ว่าจะเลือกใช้สมองมันก็ได้อยู่แหละนี่แล้วหยวนอ่ะคุยไปไอ้เรื่องใบ้ใบ้อย่างเงี้ยได้เลยนะชอบเพราะว่าก็ส่วนใหญ่ก็ไปเล่นเกมก็เป็นคนใบ้อย่างเงี้ยใบ้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 แสดงว่าไม่ใช่คู่อ่อนแล้วล่ะน่าจะมีคู่ที่อ่อนกว่าแล้วครับคู่ไหนคะคุณแม่ว่าไงฮะคุณแม่เอาเลยลูกไหนๆก็ไหนๆแล้วคุณแม่แล้วกันเอ๋พี่หยวนถ้าอยากจะให้เกมมันสนุกนะมันต้องเอาทีมที่ไม่มีคะแนนไปเล่นด้วยโอ้กล้าไหมล่ะเขาท้าทายกล้าเปล่าป๊อตเหรอไม่ใช่ถ้าเกิดว่าผมเลือกทีมคุณแล้วคุณจะชนะยังไงอะแท็กซี่ศูนย์รออยู่แล้วครับผมก็ยียวนกวนเหมือนกันเอาไหมเอาเข้ามาเลยเอาเข้ามา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 ถึงคู่คลายแม็กของเพื่อนรักนิสยากันแล้วแหละครับภายในตัวเนี่ยมันดูเดือดเลือดพ่านไปหมดเกมนี้ก็จะเป็นตัวตัดสินกันแล้วครับว่าใครจะเหนือกว่าใครซึ่งถ้าหากวัดกันเรื่องประสบการณ์เนี่ยทางคู่อ่อนก็อาจจะดูมีภาษีมากกว่านะครับแต่ว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นแล้วใครจะเป็นผู้กำชัยไปชมกันได้เลยครับเข้าใจกติกาดีนะคะขอย้ำอีกทีนึงค่ะใบ้3รอบถ้าตอบถูกรอบแรกได้3คะแนนตอบถูกรอบ2ได้2คะแนนและตอบถูกรอบสุดท้ายได้1คะแนนเพราะฉะนั้นแล้วมี3คำใบ้เอาให้ได้9ให้9เลยเพราะคุณทำ6คะแนนเพื่อตัวเองนะครับผมคำใบ้ที่1ค่ะพยัญชนะนั้นก็คืออ่างค่ะโอ้โหอ่างพร้อมไปค่ะอําแอกมีอําอําอําแอกวันอ้วนอิงวันอ้วนวันอ้วนคำแรกมี3คำมีวันเดือนปีปีนะเอ้าตอบค่ะปีละกาอาปิก้อนเดือนปีเดือนครับเดือนอะไรวะปีปะก้อนอะไรวะไม่รู้ว่าโอ้ยมาถูกทางมาถูกทางมีหนึ่งในนั้นมีคำนี้แล้วปลาปีก้อนมีสองคำที่ก้อนปลาปีอะไรบ้างไม่รู้คำใบ้ครั้งที่สองเริ่มค่ะอีอาร์อุกแอลเอาอีอ๋องไอไออกนกอาเอาเอาอีอัมอัมโอ้โหเก่งจริงจริงคิดว่าอะไรคะคล้ายคล้ายนกคล้ายคล้ายนกคล้ายคล้ายนกเออปากดำดำยาวยาวดำดำมันคือตัวอะไรปาปิก้าปาปิก้าตัวปากยาวปากดำที่ไหนล่ะอีกาฮะอีกาปาปีปีอีกาหรอวะมีสองคำแล้วที่พูดมาเมื่อกี้มีสองคำแล้วเหลือเกินบีบคันเหลือเกินคำใบ้ที่สามถ้าเกิดตอบถูกได้หนึ่งคะแนนนะเริ่มค่ะโอ้อะแอกอูแอลอุ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 ไม่ใช่พี่หยวนใบไม่ได้แล้วโอ้ยจริงได้ยินอะไรคะได้ยินอะไรคะตอบเลยได้ป่ะตอบเลยค่ะปิกาจูถ้าคำแรกนะทำอย่างนี้ตาเลขถูกไปแล้วจากการใบ้คำในช่วงที่แล้วครับคุณหยวนก็ถึงกับต้องงัดท่าไม้ตายมาด้วยการเด้งเอวโชว์ท่านี้ก็ทำเอาสมองของคุณจอยเนี่ยปลดล็อกแบบอัตโนมัติสามารถตอบถูกทำคะแนนสะสมไปได้1คะแนนและในคำที่2ครับจะต้องงัดเทคนิคอะไรออกมาใช้บ้างเนี่ยไปลุ้นตัวเกรงกันต่อได้เลยครับจาก3คำตอบได้ไป1คะแนนแล้วนะถูกทางเลยพี่จอยแบบนี้เลยคำใบ้ที่2ค่ะปอปาพร้อมนะคะใบ้ครั้งที่1ถ้าตอบได้3คะแนน
เริ่มค่ะเป็นปลาปูนปลาปูนมีปังปอนปูปอนเป็ดปูเป็นปลาเป็ดอะไรวะปอปอเป็ดปลาบอคุณหยวนเนี่ยอธิบายแบบเป็นตู่เป็นตะแต่มันฟังแทบไม่รู้เรื่องเลยครับปะโถเป็นปลาปูนเป็นปลาปูนจริงๆใบครั้งที่2ตอบถูก2คะแนนนะเริ่มค่ะปลาเป็ดปลาเป็ดเหมือนปิงเหมือนปิงเหมือนปิงแต่ฟากเป็นปีฟ้าเปล่าปีฟ้าปุ๊บผมผีปองผมผีปองงงไปกันใหญ่แล้วผมผีปองงงงงตั้งแต่ปังปองแล้วอะอะไรวะพูดอีกค่ะตอบไม่ใช่กังฟูแพนด้าแล้วล่ะเป็นผงปีปอมอะไรวะอะไรอ่ะผงปีปองผงปีปองเอาเว้ยคุณรู้ได้ไงวะทำใบครั้งที่3เริ่มค่ะปนปีนป้ายเป็นปิงปีกปีปะปองปนปีนป้ายเป็นเป้เป็นต้องไปป้ายเก่งมากค่ะใบจนเหงื่อท่วมขนาดนี้เนี่ยก็หวังว่าคุณจอยจะทายได้ถูกนะครับเป็นเทศไปว่ามีปีปะไปปีปะไปปะไปปะปะปะตอบอะตอบว่าเฮงเจียถูกต้องโอ้ยได้พ่อสุดท้ายอีกแล้วแล้วก็เก็บเพิ่มได้อีก1คะแนนเลยครับต่อไปก็ถึงคราวสลับฝั่งให้คุณหยวนเนี่ยทายคุณจอยใบกันบ้างและคำที่3ก็คือคำนี้ครับพยัญชนะนั้นก็คือกอไก่ใบครั้งที่1เริ่มค่ะกำกำกล้ากำกำมีคงเกี้ยมีคงเกี้ยนี่เกนกุดกงกุดเนี่ยกล้ากำกำได้ยินเลยคะกล้ากำกำหน้าดำดำมีจุดมีกุดคือมีจุดหน้าดำดำมีจุดตอบพี่เด๋อเด๋อเหรอพี่เด๋อหน้าดำมีจุดนักบวชนักบวชอะไรวะมีจุดห้ามดำมีจุดคำใบนี้ถ้าเกิดว่าตอบถูก2คะแนนเริ่มค่ะเกิดก่อนเกิดก่อนโว้ยแกกูโว้ยแกกูได้ยินว่าอะไรเกิดการเปิดสารแกกูแกกูแต่หน้าดำๆมีจุดเนี่ยไม่ใช่มีจุดนะเออเขาจริงๆเขาไม่ได้มีจุดใช่หมดเวลาแล้วค่ะเอาปูจิ้นถูกต้องเอาไม่ได้ปูจิ้นไม่ได้มีจุดแต่เขามีเสี้ยวพระจันทร์พระจันทร์เสี้ยวพระจันทร์ไงต้องบอกว่ามีกันอะไรนะเกี่ยวกับกัน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 สามคำสี่คะแนนเกือบสื่อสารกันไม่รู้เรื่องแล้วเลยครับสำหรับคู่สีต่างวัยกว่าคุณจอยจะตอบได้เนี่ยทำเอาหนุ่มกล้ามโตแรงหมดเหงื่อตกเลยทีเดียวดีนะครับเนี่ยที่สามารถจูนกันติดในช่วงหลังๆรวมแล้วก็คว้าไปได้4คะแนนต่อไปก็ถึงเวลาไปฟังคู่ท้าฝีปากกล้าใบ้คำกันบ้างนะครับมีเทคนิคอะไรไหมให้เขาเล่นไปเมื่อกี้เนี่ยมีครับมีได้เลยนะได้เลยคำที่1พี่หม่ำจ๋าพยัญชนะนั้นก็คือตอเต่าพร้อมใบครั้งที่1คุณรุ้งตอบถูกรับ3คะแนนเลยเริ่มค่ะตางเตกเตื้องต้านตายตองตางเตกเตื้องต้านตายตองตะตอนอะตะตอนตายต้องเตกตายเติดต้วงตายตองตุ้ยไม่มีเลยที่พูดมาเนี่ยเนี่ยเจอเทพแล้วเนี่ยโอ้โหแปลดีมากตายเติดต้วงตาตองตัดมากเลยนะตัดมากเลยตัดมากเลยตัดมากมานั่งตรงนี้ดิหมดเวลาค่ะเอาแล้วแต่แล้วคุณต้องพูดรูปลักษณ์สันฐานเขานะได้ครับใบคะแนน2ตอบถูก2คะแนนเริ่มค่ะตะตอนน่ะตะตอนต้องเต็ดตะตอนต้องเต็ดต้านไอ้ดิต้านไตตองต้านไตตองต้านเตกมินทิกยาขอบคุณ
่เอามนฤดียมาภัยทำแรกก็รับไปเลย2คะแนนถ้าเกิดคำที่2เนี่ยคุณตอบเร็วได้เลยคุณได้5คุณจบเลยนะคำใบ้ต่อไปค่ะพยัญชนะนั้นก็คือดอเด็กค่ะใบ้ครั้งที่1ตอบถูก3คะแนนจบเลยค่ะเริ่มค่ะดังดอดีดูต่อยไตต่อยไตได้ได้แตงตุ้มแตงตุ้มแตงตุ้มตายไม่ไก่เลยนักหนาเนี่ยดีมากดีคุณรู้อันนี้ชัดเจนมากรู้แย่ถ้าคุณตอบไม่ได้ก็ไม่รู้พูดคำไหนแล้วตอบค่ะสไปเดอร์แมนคุณรุ่งคุณเอรับ6คะแนนไปแบ่งเพื่อนกลับบ้านแล้วแน่นอน1คู่นั่นคือคุณรุ่งแล้วก็คุณเอนะคะแต่อีก2คู่เสมอกันต้องอีกเกมต้องมีเกมอีก1เกมสำรองเชิญค่ะเรามีไข่อยู่2ฟองคู่คุณฮ่องเต้พระป่านแล้วก็คุณจันจีคุณนัทเลือกค่ะใครเจอไข่ดิบกลับบ้านนะคะเข้าที่ระวังไปขอบคุณน้องนัดด้วยค่ะเกมสุดท้ายเหลือ2คู่จะเป็นคู่ไหนดวงดีวีรกรรมเด่นนะคะได้กลับมาค่ะคือมันไม่ไปเพราะไปปิงปิงเปยปั๊มไปแบบปั๊มตีเป็นปอปอนปังไปปูเบื้องเปยเบียคือเรามาเนี่ยไม่ได้กะชนะอยู่แล้วใช่นะคะมาเอามันใช่ฮะแต่ว่ายังไงเราก็ต้องขอศักดิ์ศรีไว้นิดนึงแท็กซี่มารอตั้งแต่3โมงเย็นตอนแต่เกมที่ใช้หัวใช่ค่ะไม่ใช่ใช้สมองใช้หัวเลยใช้หัวโขกเต็มๆนะครับดวงไม่ค่อยดีจริงๆแล้วจริงๆเป็นคนเลือกอะไรที่แบบนี่ดวงไม่ดีดวงไม่ดีนี่โดนนี่โดนเอาไว้เจอกันรอบหน้าครับเอามาเจอกันรอบหน้าคือพวกเราเก่งมากไม่มีใครเลือกเราเลยแล้วไข่ต้มก็ช่วยให้คู่ซีอารมณ์ดีผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศมาได้แต่ถ้าต้องมาปะทะกับคู่ซีต่างวัยที่มีหนุ่มกล้ามใหญ่อย่างคุณหยวนมันก็ชวนให้เสียวไส้ไม่น้อยแหละครับแล้วตำแหน่งเพื่อนรักนักสู้จะตกเป็นของใครช่วงหน้ารู้กันกับจุดจบของเกมนี้ที่อาจจะต้องแลกมาด้วยลมหายใจเฮือกสุดท้ายของพวกเขาสองคู่นี้ที่เข้ารอบถือว่าสูสีค่ะพี่มามสูสีมากๆจะบอกว่าคะแนนที่สะสมมาเลอะทิ้งให้หมดเราจะเริ่มนับหนึ่งใหม่ตัดสินเลยตัดสินเลยทั้งนี้ทั้งนั้นคุณหยวนกับคุณจอยเนี่ยสะสมคะแนนมานำเลยมีสิทธิ์เลือกถ้าดูเกมแล้วฉันจะเล่นก่อนก็ได้ฉันจะโยนให้น้องเล่นก่อนก็ได้เกมที่เกี่ยวกับน้ำและเกี่ยวกับลูกโป่งค่ะไปชมตัวอย่างค่ะบอกเลยครับว่าลูกโป่งในเกมนี้เนี่ยอาจจะทำให้เราคู่ซีหายใจกันไม่ทั่วท้องเลยทีเดียวครับลูกโป่งเดี๋ยวไอ้ตัวนั้นตื่นยังไงตัวนั้นตื่นยังตัวนั้นตื่นยังตัวเล็กแต่พลังดีโอเคเป็นลูกโป่งมันไหวไหมไอ้คนผู้ชายน่ะไหวไหวพี่บอกให้เลิกเสพแล้วมาขายไงเออเฮ้ยน้อยเฮ้ยท่านอย่าคิดสั้นตลกมากไอ้ตัวนี้ตลกตลกมากเป่าลูกโป่งในน้ำโอเคไปโอ้เฮ้ยพี่หยวนน่าจะยากว่ะแล้วผู้หญิงก็เป็นคนมัดเร็วเร็วเร็วได้เร็วได้มัดได้ยากเอาเป่าใหม่ค่ะสังเกตหน้าน้องเขานิดนึงไปว่าจะเป่าได้แต่ละลูกเนี่ยไม่ง่ายเลยครับไม่ต้องนั่งตกคราวนี้ก็มัดดีๆนะครับเดี๋ยวเพื่อนเสียแรงเป่าฟรีแล้วก็ไปวางน้องไปวางแบบนี้เลยค
ค่ะ2นาทีใครเป่าลูกโป่งระวางบนแท่นได้มากที่สุดชนะไปเลยและนอกจากนั้นดุมดุมก็ต้องเป่าลูกโป่งให้ได้ขนาดลูกใหญ่ถึงขอบแท่นที่เรากำหนดไว้หากเป่าได้ขนาดเล็กจิ๊บนิดเนี่ยถือว่าไม่ได้คะแนนนะครับคุณโยนกับคุณจอยดูจากเกมแล้วเราควรเล่นก่อนไหมหรือไงโยนโยนดีไหมโยนดีกว่าโยนดีกว่าให้น้องเล่นก่อนโยนโยนดีกว่าฮะแม่เล่นมาก่อนเยอะแล้วให้น้องเล่นก่อนบ้างก็กล้าพูดเข้ามาด้วยอ้องเต้เล่นก่อนนะก่อนเล่นก่อนแล้วไม่ใช่ว่าเอาน้ำเข้าจมูกนะไม่ใช่อย่างนั้นนะแล้วเอาลมออกมาไม่ใช่นะอ้วกนั่นน่ะอ้วกเอาลมอย่างเดียวลมลูกโป่งโหพี่ก็อวยพรผมดีแล้วเลยอาหารไม่ต้องนะโอ้ยถุงแกงถุงแกงยังไม่แตกโอเคไปจ้าพี่แค่เป่าลูกโป่งแบบธรรมดาก็เหนื่อยแล้วครับนี่ยังต้องลงไปเป่าใต้น้ำแบบนี้เนี่ยได้เหนื่อยเป็นทวีคูณส่วนสาวๆก็อย่าเผลอไปทำลูกโป่งหลุดมือเชียวนะครับไม่งั้นหนุ่มๆเนี่ยได้ขาดออกซิเจนแน่ๆแล้วคู่ใดจะปลอดใหญ่กว่าจนคว้าตำแหน่งแชมป์ไปได้ไปดูกันเลยครับตอนนี้โยนให้น้องชายเล่นก่อนทั้งนี้นั้นกติกามันมีมารยาทอย่าคัฟเวอร์กันห้ามก๊อปปี้กันไปเก็บตัวก่อนก็เลยเก็บตัวก่อนนะได้เลยครับเก็บตัวคุณหยวนคุณจอยค่ะขึ้นแท่นห้ามใส่นะครับโอ้โหน้ำมันเย็นกันแล้วน้ำนี่ครับน้ำมันเย็นร้อนน้องปานต้องมัดให้เร็วเลยนะค่ะพร้อมเริ่มค่ะคุณน้องเต้เหนื่อยจนแทบไม่มีลมเป่าแล้วแหละครับต้องเป่าให้ขนาดเนี่ยถึงขอบแท่นสิครับลูกนี้เลยชวดคะแนนแรกไปเพื่อคะแนนต้องเขียนลมเป่าให้สุดๆแล้วครับแต่เหมือนลมจะออกปากออกหูหมดแล้วโอ้ยเผลอทำหลุดมือแบบนี้เนี่ยระวังลูกโป่งจะหดเล็กไปจนอดได้คะแนนหรอกครับน่าสงสารคุณฮ่องเต้ที่กว่าจะเค้นลมได้แต่ละเฮือกเนี่ยปอดแทบฉีกขนาดของลูกโป่งเนี่ยใหญ่เลยขอบแท่นไปแล้วครับคะแนนที่1กำลังลอยมาแล้วอย่าเผลอทำหลุดมืออีกนะครับแต่ละลูกเนี่ยแลกมาด้วยความทรมานของเพื่อนซีสุดๆไปไปไปใจอีก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 ลูกนี้คงเป่าต่อไม่ไหวเลยครับดุมตุ้ยหนุ่ยคงจะต้องการออกซิเจนด่วนเป่าลำบากไงเป่าลำบากแรงอัดมันเยอะเอางี้ลมมันออกหูมากกว่าปากตบมือให้เพื่อนหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะเกมนี้ก็ทำเอาหนุ่มอารมณ์ดีอย่างคุณฮ่องเต้ลมออกหูออกตาทุกทรมานไม่ใช่เล่นเลยครับแต่ถึงพลังปอดจะอ่อนแอไปนิดเขาก็มีความอึดเป่าลูกโป่งไปได้ถึง4ลูกด้วยกันแล้วหนุ่มทรงพลังอย่างคุณหยวนจะปอดแกร่งเหมือนร่างกายจนคว้าแชมป์ไปได้หรือไม่ช่วงหน้ารู้แน่นอนอ
หลังจากที่คู่หูหนุ่มอวบสาวสวยได้มุดน้ำเป่าโปงกันไปอย่างทุลักทุเลครับซึ่งเป่าไปได้เพียงแค่4ลูกเท่านั้นเองหลังจากจบงานนี้เนี่ยคุณฮ่องเต้ได้กลับไปนอนซมห่มผ้าอยู่บ้านแน่ๆครับแล้วอีกคู่ที่เตรียมลงอ่างจะมีแผนการอย่างไรและจะทำได้ดีกว่าหรือไม่ไปชมกันเลยครับเกือบตายเกือบตายพี่เป็นไงล่ะไม่ใช่ด้านพี่ลองเป่าดูไหมอะไรอะไม่เอาดิโอมาแล้วเมื่อกี้ก็ทำเยอะมากเนาะคือเอะอะลงไปปุ๊บเป่าขึ้นมาวางเต็มว้ายไม่พอวางไม่พอวางเลยเมื่อกี้แบบต้องยกมือไหว้พี่ตุ๊กกี้คะช่วยถือหน่อยพี่ตุ๊กกี้นี่ถืออย่างนี้เลยแล้วก็เรียงโอ้โหเก่งขนาดนั้นเลยเหรอเพราะฉะนั้นแล้วคุณหยวนทำให้ได้เยอะที่สุดนะครับผมประจำที่ค่ะมันย่างตรงมัดเนี่ยแหละพี่ย่างตรงมัดเหรอพี่ครับพี่เล่นพี่โอ้นั่งเฉยเลยไม่รู้ไงเหม็นอะไรอ่ะไม่จะบอกว่าเท้าผมเหม็นไหมน้องผมห้องเต้เหม็นกว่าเยอะแล้วมันลงไปในบ่อเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยถามดูซิว่าน้ำนี้ผ่านมากี่คนแล้วสองแล้วเราน้ำสุดท้ายไอ้น้ำทำไมมันออกเหลืองๆอะคะใส่ด้วยครับเมื่อกี้รีบไปเดียวเลยครับหรอยอมแพ้ไม่เล่นแล้ววันนี้ผมกลัวครับทำไมเป็นคนแพ้น้ำครับเวลาลงไปในน้ำจะฉี่ทุกทีเลยฉี่เลยฉี่เลยมันเป็นของเราแล้วเขาว่าเป็นของคุณแล้วใช่ไหมเลยยังได้เลยโอ้ยโอ้โหเป่ายังไวครับคุณหยวนได้ตรงนี้อะไรแม่สมแล้วที่เป็นคุณหยวนจอมแกล้งเป่าเร็วเป่าไวนี่สิครับคนเก่งระวังหลุดมือครับคุณจอยแรงดีไม่มีตกเลยครับตอนนี้เป่าได้3ลูกเท่ากับคุณห้องเต้แล้วแหละครับเฮ้ยลูกที่4ปลิวหายไปซะแล้วโอ้โหบินหายไปอีกลูกเลยครับลูกที่4นี่ต้องใช้ความพยายามจริงๆไปแล้วครับตอนนี้แต่ทั้งคู่ยังคงไม่รู้ตัวรีบเร่งทำคะแนนกันต่อไปอ้าวรอดูแล้วกันครับว่า2นาทีเนี่ยพวกเขาจะทำได้ถึงกี่ลูกกันแต่ตอนนี้ครับเหมือนว่าคุณหยวนจะหนาวจนตัวสั่นไม่หยุดแล้วครับได้ตรงนี้ค่ะได้ตรงนี้เร็วเข้าครับคุณชอยลูกที่6ยังคงเป่าไหวครับแต่ว่าลูกถัดไปเนี่ยดูจากอาการแล้วอาจจะใช้ลมเครื่องสุดท้ายไปแล้วเลยครับมาเลยโอ้ยมีอะไรจะพูดเหรอคะคุณหยวนเอาฮะพอทั้งเกงเสร็จแล้วมาลัดลูกครับพอลัดลูกเสร็จปุ๊บลูกก็ออกมาเต็มๆเลยสงสารน้องสงสัยต้องไปเก็บเฮ้ยเดี๋ยวไม่ต้องเก็บครับแม่คุณหยวนคุณจอยเป็นผู้ชนะโดนมองแบบไม่เปียกมองแบบไม่เปียกเลยแบบไม่เปียกเลยแล้วเขาเป่าเร็วเขาเป่าเร็วเขาเป่าเร็วค่ะลมปอดเขาดีมากเออเออปืดเฮ้ยเดี๋ยวก่อนแล้วคนอื่นเป่าไม่ได้อย่างนี้เหรอนี่ไงลมเดียวของหยวนแต่ว่า3ลมของฮ่องเต้เอาละค่ะวันนี้เวลาหมดไปแล้วต้องขอบคุณทั้งอันด้วยขอบคุณค่ะมาปานฮ่องเต้และคุณหยวนค่ะเจอกันใหม่ค่ะทุกวันเสาร์ช่อง23กับฮันนี่ฮีโร่คู่รักนักสู้ครับบ๊ายบายค่ะ
เขาใหญ่เลยอ่ะเขาชนะจะทำไงใช่ใช่เราสองคนสนุกกันพี่แต่สองคนนี้ดูดิหนาวแบบหนาวสั่นอะไรแค่นี้ทนไม่ได้บ้างนั้นเมื่อกี้เนี่ยพี่จะลงเองแล้วอ่ะแต่น้องบอกว่าจะลงเองใช่ไหมก็ไม่รู้นี่น้ำหมดแทงเลยครับผมแรงมากแต่ว่าพี่จอยกับผู้พี่หวนเก่งมากเก่งมากจริงเก่งมากจริงต้องยอมให้เขาบอกแล้วว่าพี่เนี่ยมีแต่สมองกำลังพี่ไม่เอานี่ไงพี่เป็นแบบบูบุ๋นไงพี่เอาแบบกำลังมาคนสมองมามีอะไรนะสนุกมากสนุกค่ะบอกได้เลยเนี่ยพวกเราชนะแล้วเนี่ยไม่น่าเชื่อเลยอ่ะปกติเล่นเกมอะไรก็ไม่เคยชนะเนี่ยวันนี้ไม่ได้เอาคนมาเนี่ยเอาควายมาพี่ก็เลยชนะสัปดาห์หน้าหาก้าวไปกับหนุ่มจากแอฟริกาคนนี้ไม่ต้องตกใจค่ะเขาฉีดยาแล้วฉีดยาแล้วนะไอ้กินโรคแห่งเย็นร้อยฉีดยาบินไม่รู้เรื่องด้วยรำคาญด้วยเห็นทีจะคุยกันไม่รู้เรื่องงานนี้เลยโดนจัดคอร์สสอนภาษาไทยชุดใหญ่ปันจิ้งรีบปันจิ้งรีบปันจิ้งรีบทำท่าปันจิ้งมันเป็นยังไงปันจิ้งรีบนั่นแหละชีวิตสุดป่วนกับการใส่กางเกงแบบใหม่ที่หาไม่ได้จากในแอฟริกาอะไรพวกมันหนึ่งขึ้นหนึ่งโคตรแล้วจะกินแล้วเนี่ยไม่ใช่แล้วเหนื่อยจนแทบกระอักใครจะรู้ว่าวันหนึ่งตัวเองได้มาขี่วัวในไทยแบบนี้โจอี้กาน่าจะรอดกับแอฟริกาหรือไม่เสาร์หน้าห้ามพลาดทำไมมึงไม่กลับบ้านกับช่องมึงทันทีวะแอฟริกาเข้าใจแอฟริกาไหมรู้นั่งเรือหางยาวไปได้ไหมให้มันนั่งก็ได้ล่ะ